ก้าวสวัสดีนะครับวันนี้กลุ่มของพวกผมจะมานําเสนอแข่งคนไร้สายช่วยลดความเสี่ยงจากการทํางานที่มีความอันตรายต่อร่างกายนะครับโดยที่มานะครับบุคลากรทางการแพทย์หรือหน่วยงานอื่นเช่นทหารหรือนักวิทยาศาสตร์ต่างก็ต้องเผชิญกับความอันตรายในรูปแบบที่ต่างจากบุคลากรทั่วไปไม่ว่าจะเป็นจากสารเคมีเชื้อไวรัสและวัตถุระเบิดที่เป็นอันตรายดังนั้นกลุ่มผู้วิจัยจึงได้คิดค้นสิ่งประดิษฐ์แข่งคนไร้สายนะครับช่วยลดความเสี่ยงนะครับวัตถุประสงค์นะครับเพื่อประดิษฐ์แข่งคนไร้สายช่วยลดการสัมผัสตัวกับผู้ป่วยนะครับ2เพื่อศึกษาการเขียนโค้ดและการออกแบบแข่งคนไร้สายนะครับหลักการนะครับ1เมื่อมีการงอนิ้วมือ Frequencer จะอ่านค่าจากการงอนิ้วมือและส่งข้อมูลให้กับบอร์ด Arduino Uno และประมวลผลส่งต่อไปยังตัวส่งสัญญาณ2เมื่อตัวรับสัญญาณได้รับข้อมูลจากตัวส่งสัญญาณแล้วส่งต่อไปยังบอร์ด Arduino Uno เพื่อประมวลผลแล้วควบคุมการทำงานของเซอร์โวเพื่อทำให้เซอร์โวนั้นทำการดึงเส้นเอ็นของแขนกลให้งอตามนิ้วมือของผู้ใช้งานการดำเนินงานนะครับ1โดยเราจะเริ่มกับการค้นคว้าหาข้อมูลโดยค้นคว้าหาวิธีการเขียนโปรแกรมและข้อมูลต่างๆของอุปกรณ์จากนั้นเราจะเริ่มทำการออกแบบแขนกลโดยเริ่มจากวัดขนาดแขนคนแล้วนำมาหาค่าเฉลี่ยและนำข้อมูลที่ได้ไปออกแบบในโปรแกรม 3D และเมื่อออกแบบเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะนำไปพิมพ์ที่เครื่อง 3D printer และในระหว่างที่เครื่อง 3D printer เราทำการพิมพ์ชิ้นส่วนนั้นเราทำการเขียนโปรแกรมโดยเริ่มจากเราจะเขียนโปรแกรมโดยการใช้สายโดยเริ่มจากการเขียนโปรแกรมให้บอร์ด Arduino Uno รับค่าจาก Frequencer และต่อมาให้นำค่าที่ได้จาก Frequencer ไปสั่งการ Servo Motor และเมื่อเขียนโปรแกรมในส่วนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะทำการเขียนโปรแกรมให้สามารถรับส่งข้อมูลไร้สายได้จากนั้นเราจะเริ่มทำการประกอบชิ้นงานโดยติดตั้ง Frequencer เข้ากับถุงมือและนำอุปกรณ์ไปต่อเข้าแหล่งจ่ายไฟจากนั้นก็จะตั้งค่าการงอที่มากที่สุดและน้อยที่สุดในการกลับได้แบมือ3ครั้งหลังจากนั้นเราก็นำมาทดสอบการทำงานโดยทำการหยิบวัตถุที่มีรูปทรงแตกต่างกันทั้งหมด4อย่างก็จะมีทรงกลมทรงกระบอกลูกบาศก์แล้วก็ไข่ไก่และจากนั้นก็ทดสอบการทำงานแบบไร้สายซึ่งก็จะทดสอบที่ระยะ5เมตร10เมตร15เมตรแล้วก็20เมตรอภิปรายผลและข้อเสนอแนะนะคะจากการทดลองพบว่าแข่งกลไร้สายนั้นสามารถจับวัตถุทรงกลมที่มีรัศมี 3.5 เซนติเมตรลูกบาศก์ที่มีขนาด5เซนติเมตรและไข่ไก่เบอร์3แล้วก็วัตถุทรงกระบอกค่ะที่สูง12เซนติเมตรแล้วก็มีรัศมีกว้าง 3.5 เซนติเมตรแล้วก็จากการทดลองนะคะการส่งสัญญาณไร้สายของแขนกลไร้สายนะคะสามารถส่งสัญญาณได้ในระยะ5เมตรแล้วก็ระยะ10เมตรค่ะแต่ไม่สามารถทำงานได้ในระยะ15เมตรแล้วก็ระยะ20เมตรค่ะสรุปนะคะการดำเนินงานโครงการนี้นะคะบรรลุวัตถุประสงค์ที่เราได้กำหนดไว้ค่ะคือเพื่อประดิษฐ์แขนกลไร้สายที่ช่วยลดการสัมผัสผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19แล้วก็เพื่อศึกษาวิธีการเขียนโปรแกรมแขนกลไร้สายซึ่งแขนกลไร้สายนะคะสามารถหยิบจับวัตถุได้บางชนิดเช่นไข่ไก่วัตถุทรงกลมและวัตถุทรงลูกบาศก์นะคะและแขนกลไร้สายนะคะยังสามารถสั่งการการทำงานจากระยะไกลได้10เมตรนะคะดังนั้นผู้ใช้งานจึงสามารถสั่งการให้แขนกลไร้สายนะคะทำงานได้ในระยะไกลหรือนำไปใช้ในการทำงานที่มีสภาพแวดล้อมที่อันตรายต่อตนเองค่ะและกลุ่มของพวกเราขอจบการนำเสนอเพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับ